بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ฮัมดุลิลละห์ในค่ำคืนนี้นะครับตามที่เราได้ตกลงกันไว้นะครับว่าจะมีการพูดคุยแล้วก็การนำเสนอในประเด็นเรื่องของโลกแบนแล้วก็โลกกลมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าประเด็นปัญหาโลกแบนแล้วก็โลกกลมเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยด้วยตัวผมเองเนี่ยผมไม่ใช่คนที่จะติดตามในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของโลกแบนแล้วก็โลกกลมแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงสนทนาหรือว่าการตอบโต้ในเชิงวิชาการหรือว่าเชิงตรรกวิทยาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้เข้าไปยุ่งและเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่เนื่องมาจากว่ามีพี่น้องของเราหลายคนนะครับเกิดข้อสงสัยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เขาคุยกันเนี่ยระหว่างพี่น้องมุสลิมกันเองนะฮะว่าโลกแบนกับโลกกลมเนี่ยเราควรจะเชื่อแบบไหนดีตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าประเด็นเนี่ยประเด็นที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่ขัดแย้งกับในเรื่องของอะกีดะห์โดยตรงคือมันไม่ใช่เรื่องที่เราแบบว่าขัดแย้งแบบว่าในเรื่องของศาสตร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของกอฎอกอดัรในเรื่องของอะกีดะห์ที่เป็นเกี่ยวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงมันไม่ใช่เรื่องนี้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องขัดแย้งที่เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของฟิกคือเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้มันก็ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติใช่ไหมฮะมันไม่ได้เกี่ยวข้องการละหมาดการทำฮัจญ์หรือว่าการที่เราจะทำอิบาดัตอะไรก็แล้วแต่คือมันไม่เกี่ยวเลยฉะนั้นเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องห่างไกลที่จะนำมาพูดเหลือเกินแต่ทีนี้ว่าพอมาเจอในสังคมมุสลิมบ้านเราในสังคมไทยเนี่ยเริ่มมีการขยายวงกว้างแล้วก็พูดในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ไปเจอคำพูดของอุลามะในยุคสมัยนี้ที่พูดบอกว่าถ้าหากว่าเราพูดในสิ่งที่มันไม่ตรงกับกุรอานขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้คนต่างศาสนิกหรือว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมีข้อกล่าวหากับมุสลิมเราได้เนื่องจากกุรอานไม่ตรงเขาอาจจะพูดได้ว่ากุรอานมีข้อผิดพลาดแล้วเราบอกได้ยังไงว่ากุรอานนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องโดยที่ไม่มีข้อบกพร่องเลยฉะนั้นเรื่องการที่เราจะสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับในวันที่เขาดาวกันเนี่ยเราก็จะมาทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องของการขัดแย้งกันระหว่างโลกแบนและโลกกลมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยผมต้องขอมาพี่น้องด้วยนะครับเมื่อกี้มีพี่น้องของเราหวังดีนะครับเอาลูกอมมาให้ผมแล้วผมก็ตอนนี้กำลังอมอยู่ในปากแล้วน้ำลายมันก็เยอะกว่าปกติมันก็เลยต้องกินน้ำลายบ่อยครั้งนะครับอาจจะดูเป็นอะไรฮะเป็นรูปร่างรูปลักษณ์ที่ไม่สมควรเท่าไหร่นะครับขอมาด้วยแต่มันพูดได้ใช่ไหมแล้วผมอมเยอะได้ป่ะนั่งเก็บมาคือพี่น้องเขาหวังดีเขาเห็นผมเนี่ยเสียงหายแต่ผมไม่เคยอมแล้วก็พูดก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาไอ้ลูกอมเนี่ยไว้ตรงไหนของปากปกติเขาไว้ตรงไหนครับฮะใต้ลิ้นเหรอกัดกืนเลยเหรอได้มาหนึ่งขอให้เราตอบแทนบังหมัดมากๆครับบังหมัดที่เอาลูกอมให้ผม2เม็ดดีนะผมกินไปเม็ดนึงอีกเม็ดนึงตั้งไว้อย่างนั้นพูดไม่ได้แน่เลยครับพี่น้องครับในผมอยากจะให้พี่น้องดูอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลิลลาฮิมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎ์วัคติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์วัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสำหรับพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงเป็นผู้ครอบครองเป็นเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดิน
วัลลอฮุอะลากุลลิชัยอิงกอดีรและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทั้งปวงและเป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นอินนฟีคอลกิสซามาวาติวัลอัรฎแท้จริงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินนั้นวักติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์หรือว่าความแตกต่างระหว่างกลางคืนและกลางวันนั้นละอายะลิอุลินอันบาบมันเป็นสัญลักษณ์ให้กับบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาที่ดีเลิศได้ใคร่ครวญในพิจารณาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราพิจารณาในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างที่อยู่ในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยมันพูดในเรื่องของมากานของสถานที่แต่ถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าและสิ่งที่มีความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนอันนี้ก็พูดในเรื่องของซามานในเรื่องของเวลาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่และเป็นในเรื่องของเวลาล้วนแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้นและในสถานที่นั้นบางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปิดซ่อนเร้นและบางเวลานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นผู้ที่ควบคุมเกินความเข้าใจของพวกเราบางสิ่งบางอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ให้เรารับรู้อย่างเช่นในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยในหะดีษอยู่หลายบทที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามถึงบัลลังก์ของอัลลอฮ์หรือว่าถูกถามในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่ที่ใดหรือว่าเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สอนต่อบรรดาซอฮาบะห์ว่าบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่ที่ไหนคือบัลลังก์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างชั้นฟ้าทั้งหมดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเนี่ยมีทั้งหมด7ชั้นและพื้นแผ่นดินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างก็มี7ชั้นเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าระหว่างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยจะมีระยะทางเนี่ยหรือว่าขนาดเนี่ยเท่าๆกันมีขนาดเนี่ยเท่าๆกันฉะนั้นชั้นฟ้าในบรรดาอุลามะหรือว่าในยุคซะลัฟหรือว่าคนก่อนหน้าเราเนี่ยที่เขามีความเข้าใจเนี่ยว่า7ชั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็น7ชั้นที่อยู่ในการแบ่งชั้นฟ้าระดับโอโซนหรือว่าระดับชั้นบรรยากาศของเราในปัจจุบันถ้าหากว่าเราศึกษาในเรื่องของชั้นบรรยากาศที่อยู่ในฟากฟ้าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาจะแบ่งเป็นระดับชั้นใช่ไหมชั้นเนี่ยทั้งหมด7ชั้นเหมือนกันแต่ว่าชั้นฟ้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอก7ชั้นของพระองค์เนี่ยไม่ได้อยู่ในชั้นนี้7ชั้นฟ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าชั้นแรกเนี่ยคือชั้นอัสมาอุดดุนยาคือชั้นของโลกดุนยาถ้าพูดถึงชั้นในแง่ของโลกดุนยาเนี่ยคือทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่นอกโลกของเรานอกแผ่นดินเราสิ่งที่เราเห็นไปยังท้องฟ้าที่เป็นหมู่ดาวมากมายนับล้านๆดวงเนี่ยหรือว่าในสิ่งที่เราตาเราไปมองไม่เห็นก็แล้วแต่นี่ทั้งหมดเลยเนี่ยยังอยู่ในฟากฟ้าโลกดุนยาทั้งหมดยังถือว่านับเป็นชั้นเดียวไม่ได้นับว่า7ชั้นและพื้นแผ่นดินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่ามีทั้งหมด7ชั้นเช่นเดียวกันพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดแบบนี้บรรดาอุลามะในยุคซะลัฟเนี่ยเขาไม่ได้มีความสงสัยอะไรเลยนะเขาไม่ได้สงสัยเลยว่าแผ่นดินมี7ชั้นน่ะ7ชั้นยังไงอย่างท้องฟ้าเนี่ยอาจจะคิดได้อาจจะมองได้ว่ามันโล่งมันว่างอาจจะมีไกลอีกไกลเลยแต่แผ่นดินของเราเนี่ยถ้าหากว่าโลกมันทรงกลมอย่างที่เราคุยกันนะฮะว่าเราเนี่ยยืนอยู่บนโลกที่ทรงกลมเนี่ยแล้วในหนังสือนักวิทยาศาสตร์หรือว่าหนังสือของนักค้นคว้าทั้งหลายเนี่ยที่เขาได้ข้อสรุปบทสรุปว่าในชั้นของแผ่นดินในชั้นเปลือกโลกเนี่ยมันจะแบ่งออกไปอีกเป็น7ชั้นเนี่ยแล้วคำว่า7ชั้นมันจะเท่ากับชั้นฟ้าที่เป็นชั้นแรกได้ยังไงพอเกิดข้อสงสัยมันก็เกิดกระบวนการความคิดขึ้นมาว่าตกลงแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมันถึงจะเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องไปกับด้วยกับอายะห์กุรอานนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าคนในอดีตเนี่ยเวลาที่เขาใคร่ครวญในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างแล้วเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์จากมันเขาจะมีเวลาที่เขามองไปยังท้องฟ้าก็ดีหรือมองไปยังพื้นแผ่นดินก็ดีเนี่ยเขาจะไม่สงสัยในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกหลายๆอย่างเขาจะไม่สงสัยในคำพูดบางอย่างที่เขาไม่ได้พิสูจน์เขาพิสูจน์ไม่ได้อย่างเช่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่อิสรอและมิอรอจเนี่ย
นบีเนี่ยเดินทางจากมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยเพียงชั่วระยะเวลาพริบตาเดียวเสร็จแล้วนบีเดินทางจากขอมาเดินทางจากมัสยิดบัยตุลฮารอมเนี่ยคือมักกะเนี่ยไปที่มัสยิดอักซอที่อยู่ที่ปาเลสไตน์แผ่นดินปาเลสไตน์ที่อยู่ครอบครองอยู่ตอนนี้นะเป็นช่วงระยะพริบตาเดียวระหว่างทางที่นบีไปถึงเนี่ยพอนบีมิรอดนบีขึ้นไปบนฟากฟ้าปรากฏว่านบีเห็นชั้นฟ้าและเห็นนรกเห็นทั้งสวรรค์แล้วก็เห็นทั้งนรกนะครับนบีบอกว่านบีเห็นนรกแล้วก็สวรรค์อุลามะหลายคนเขามีความขัดแย้งกันเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยนรกสวรรค์เนี่ยอยู่บนฟากฟ้าหรือว่าสวรรค์เนี่ยอยู่บนฟ้าและนรกอยู่ด้านใต้อุลามะส่วนหนึ่งบอกว่านรกและสวรรค์เนี่ยอยู่บนฟากฟ้าเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปมิรอดขึ้นไปบนฟากฟ้าเนี่ยแล้วก็เห็นทั้งนรกแล้วก็สวรรค์อุลามะอีกส่วนหนึ่งบอกว่านรกเนี่ยอยู่ด้านใต้อยู่ด้านใต้เลยอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ดินลงไปอีกนรกเนี่ยอยู่ใต้ดินลงไปสวรรค์นี่อยู่บนนู่นเลยฟากฟ้าแต่สิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นเนี่ยเหมือนกับว่านบีเนี่ยมองลงมาข้างล่างแล้วมองผ่านบรรดาดินบรรดาชั้นบรรยากาศชั้นดินทั้งหลายจนกระทั่งเห็นนรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้นบีเห็นนบีจึงเห็นฉะนั้นข้อขัดแย้งตรงเนี้ยที่อุลามะมาฟังอุลามะไม่ปฏิเสธเลยและอุลามะไม่ทำการพิสูจน์ใดๆทั้งสิ้นที่ต้องไปนั่งขุดดินดูว่าใต้ดินนั้นมีนรกอยู่จริงไหมหรือว่าอย่างไรเพราะว่าทั้งสวรรค์และนรกอุลามะหรือว่าบรรดาชาวซะลัฟเนี่ยเขารู้ดีว่ามันเป็นเรื่องเกียบเป็นเรื่องสิ่งที่พ้นสายตาเราแล้วก็ไม่ได้อยู่ในโลกดุนยาของเราด้วยฉะนั้นอุลามะเขาก็ไม่มีการที่จะไปตั้งข้อสงสัยหรือตั้งแง่อะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้มานั่งคิดถึงว่าโลกของเราเนี่ยจะแบนหรือว่าจะกลมในประเด็นนี้เสร็จแล้วเนี่ยพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานนะครับว่าคนที่เขาใคร่ควรกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไม่ว่าจะเป็นชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยถ้าหากว่าใครควรด้วยกับสติปัญญาและผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะอะไรครับอัลลอฮีนยัซกุรูนัลลอฮะกียามะวะกูอดาเขาจะล้ำลึกสดุดีถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่ยืนหรืออยู่ในสภาพที่นั่งก็ตามวะอะลาจุนูบิฮิมวะยะตะฟักกะรูนฟีคอลกิสสะมาวาติวัลอัรฎหรือว่าอยู่ในสภาพที่นอนเอกเนกก็ตามเขาจะใคร่ควรถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอยู่รอบๆตัวเขาเขาเห็นดวงดาวเขาคิดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เขาเห็นพื้นแผ่นดินเขาคิดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เขาไม่ได้มองไปด้วยความสงสัยแต่เขามองด้วยกับการที่เขาเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอวันเวลาผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการพูดคุยนะครับในแวดวงโดยเฉพาะในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์มีการอ้างว่าส่งอะไรครับส่งยานอวกาศขึ้นไปบนดวงจันทร์มีการถ่ายภาพจากดวงจันทร์แล้วก็ถ่ายภาพมายังโลกมีการสร้างรูปร่างของโลกนี้ให้เราได้เห็นจากผ่านจากความสามารถของนักวิทยาศาสตร์มากมายนะครับเขาก็เกิดบทสรุปแล้วก็ทำเป็นตำรับตำราเป็นบทเรียนขึ้นมาว่าแท้ที่จริงแล้วโลกนี้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นโลกที่อยู่ในทรงกลมและระบบจักรราศีหรือว่าระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวมีการขยายตัวมีการโคจรในทฤษฎีที่ต่างๆกันในอดีตเลยเนี่ยเขาเชื่อว่าโลกเนี่ยคือจุดศูนย์กลางในอดีตนะเขาเชื่อว่าโลกเนี่ยคือจุดศูนย์กลางนะครับส่วนดวงอาทิตย์หรือว่าดวงดาวอื่นๆเนี่ยโคจรรอบโลกคือโลกเนี่ยอยู่เฉยๆและที่เหลือเนี่ยโคจรรอบโลกหมดเลยทุกสิ่งเป็นบริวารของโลกแล้วก็เอื้ออำนวยประโยชน์กับโลกหมดเลยแต่พอวันเวลาถัดมาปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ในยุคใหม่นะครับหรือว่านักดาราศาสตร์เขาก็ได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยโลกไม่ใช่เป็นจุดศูนย์กลางแต่ปรากฏว่าดวงอาทิตย์นะครับในเขาเรียกว่าอะไรในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็โลกเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์อีกทีนึงแล้วก็หมุนรอบตัวมันเองอีกทีนึงเป็นหลักสูตรแล้วก็มีการเรียนการสอนกันเกิดขึ้นมากมายเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่อุลามะในยุคซะลัฟหรือว่าอุลามะที่สอนในเรื่องของอิสลามเนี่ยสอนโดยเฉพาะสอนในเรื่องของเตาฮีดอะไรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยยุ่งเลยเขาจะไม่ค่อยยุ่งในเรื่องพวกนี้เลยนะทีนี้วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันว่าแล้วมุสลิมของเราเนี่ย
จะคอยตามความเชื่อที่นักวิทยาศาสตร์เขาสรุปมาให้ได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่ามีมุสลิมในยุคปัจจุบันเนี่ยเกิดเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ในวันนี้พูดอย่างเช่นเขาพูดบอกว่าโลกกลมแล้วแผ่นดินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามี7ชั้นแล้วชั้นหนึ่งเท่ากับพื้นแผ่นดินกับท้องฟ้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของโลกกลมจึงมีการสร้างโมเดลหรือสร้างแนวคิดขึ้นมานะครับสร้างรูปขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่อัลกุรอานได้พูดเอาไว้มากที่สุดเลยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาตรงนี้นะครับประเด็นมันอยู่ที่การตีความกุรอานตรงนี้ครับพี่น้อง3อายะห์หลักๆเลยนะครับที่อุลามะเขาเอามาตีความกันหรือว่าคนให้ความสำคัญกับในเรื่องของโลกแบนแล้วก็โลกกลมตอนนี้นะเรามีประเด็นในเรื่องของโลกแบนแล้วก็โลกกลมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะสมมุติว่านี่คือสิ่งที่เรารู้มาตลอดชีวิตของเราโลกของเรากลมใช่ไหมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหมด7ชั้นด้วยกันสมมุติว่าขอมาฟนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างชั้นฟ้า7ชั้นด้วยกันเนี่ยนะครับสมมุติว่า7ชั้นนะแล้วบนสุดก็คือบัลลังก์ของพระองค์ก็คืออารัชเหนือใต้บัลลังก์ก็คือน้ำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเอาไว้ระหว่างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินนะฮะจะมีระยะห่างเท่ากับอะไรครับระหว่างชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยความใหญ่ของมันความกว้างของมันความสูงของมันเนี่ยจะเท่ากับชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินในโลกดุนยานี้ทีนี้มันเลยเกิดการตั้งคำถามว่าถ้าเราบอกว่าโลกนี้กลมจริงเนี่ยแล้วถ้าเราตัดส่วนออกไปภายใต้ที่มันเป็นชั้นอะไรครับเป็นชั้นดินน่ะมีทั้งหมด7ชั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตัดเข้ามาเนี่ยคือถามว่าระยะห่างของแต่ละชั้นเนี่ยมันจะเท่ากับชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินตามที่นบีบอกหรือไม่เกิดข้อสงสัยจึงมีการสร้างโมเดลขึ้นมาใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกน่าจะอยู่ในลักษณะแบบนี้มากกว่าโลกแบนโลกแบนแบบนี้นะครับแล้วพื้นแผ่นดินก็จะเป็นอย่างนี้พื้นแผ่นดินก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วพื้นแผ่นดินตรงนี้นะครับจะเป็นชั้นขนาดไหนก็ตามอันนี้ขึ้นอยู่กับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเป็นไปตามชั้นฟ้าหรือพื้นแผ่นดินเลยส่วนชั้นบรรยากาศตัวนี้นะครับนับจากชั้นฟ้าลงมาจนถึงแผ่นดินเนี่ยตรงนี้ก็จะเท่ากันพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นชั้นที่สองเนี่ยชั้นนี้กับตรงนี้ก็จะเท่ากันเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าจนกระทั่งถึงอะไรฮะชั้นที่เจ็ดเลยแล้วก็ถึงบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพื้นแผ่นดินเช่นเดียวกันการขยายออกของพื้นแผ่นดินเนี่ยหรือว่าลักษณะมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับด้านบนข้างล่างก็เหมือนกันนะครับ7ชั้นเหมือนกันดูแล้วตรงนี้มีเหตุผลมากเลยใช่ไหมนะครับอันนี้คือผมกำลังให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่ามุสลิมเราเริ่มสงสัยเพราะรูปลักษณ์ที่เป็นโลกทรงกลมตามนักวิทยาศาสตร์เขาส่งให้เรามาดูเนี่ยมันตอบเรื่องนี้ไม่ได้ตอบได้ไหมว่าใต้แผ่นดินเนี่ยที่เป็น7ชั้นเนี่ยที่อัลลอฮ์ที่นบีบอกเนี่ยว่าใต้แผ่นดินมี7ชั้นและแต่ละชั้นเนี่ยเท่ากับห่างกันระยะห่าง500ปีเนี่ยนะครับมันจะอยู่ยังไงมันจะเป็นยังไงพอเกิดความสงสัยเนี่ยเขาก็เลยสร้างโมเดลนี้ขึ้นมานะครับว่าจริงๆโลกเราอยู่แบบนี้นะครับแล้วเขาก็เอาอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะครับมาดู3อายะห์กุรอานที่มีการพูดคุยเรื่องนี้1อิลัลอัรดิกัยแล้วก็ฮะอิลัลอัรดิกัยฟะสุติฮัตสุติฮัตนี่คืออายะห์แรกที่เราจะคุยกันสองเห็นไหมอยู่เกาวิรุลไลอัลันนาฮาร
วะยุกาวิลุนนะฮาร์อะลัลไลอายะห์ที่3วัลอัรฎะวัลอัรฎะบะดะซาลิกะซาลิกดะฮาฮาอิลัลอัรฎิกัยฟะซุติฮัตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้พิจารณาไปยังแผ่นดินไกฟะอย่างไรล่ะสุติฮัตที่มันถูกปูแผ่เอาไว้ถูกยืดเอาไว้นะดูนะครับอายะตัวนี้บอกว่าพื้นแผ่นดินนั้นเป็นที่ราบแบนยูกาวิลุลไลละอะลันนะฮาร์ยูกาวิลุลไลอะลันนะฮาร์นะครับแปลว่ากลางคืนมันจะคาบเกี่ยวไปกับกลางวันกลางวันมันก็จะโคจรไปกับกลางคืนตรงนี้นะครับเป็นอายะกุรอานที่อุลามะชาวซะลัฟเชื่อว่าโลกนี้กลมกลางคืนคาบเกี่ยวกลางวันกลางวันนะฮะมันจะโคจรไปกลางคืนเพราะว่ากาวะเราอยู่กาวิรตักวิตัวเนี้ยมันมีความหมายว่าม้วนนะครับหรือว่าอาหรับเขาจะใช้คำว่ากาวร์กาวร์ตะไอมาหมายถึงว่าม้วนผ้าสารบัดของท่านคือจะม้วนตรงนี้อุลามะจะยกตรงนี้เป็นกลมมาดูอายะที่3วัลอัรดและพื้นแผ่นดินนั้นบะดะซาลิกะดะฮาฮาอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาทำให้มันเป็นดะฮาฮาคำว่าดะฮาฮาที่อันนี้ถือว่าผมยังไม่เจอนะครับที่อุลามะในยุคซะลัฟบอกว่าเป็นทรงไข่ไม่เคยเจออุลามะไม่เคยพูดเลยนะครับทรงไข่นี่น่าจะเป็นดร.ดากิตไนท่านหนึ่งนะครับที่พูดที่ได้เห็นนะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยไม่ยังไม่เจอใครพูดนะครับทีนี้ไปดูในตัฟซีรของอิบนุกะซีรของกุตุบีของใครก็แล้วแต่เนี่ยดะฮาฮาตัวนี้จะมีความหมายว่าทรงทำให้ระนาบหรือว่าทรงทำให้ยืดทำให้แผ่ออกไปเป็นที่ราบนะครับดะฮาฮากับตรงนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าฉะนั้นแล้วโลกต้องไม่กลมโลกจะกลมไม่ได้เพราะถ้าโลกกลมมันก็ไม่แบนถูกไหมมันต้องตรงกันข้ามกันใช่ไหมคนเขาก็เลยมองว่าฉะนั้นโลกเนี่ยมันควรจะอยู่แบบนี้แล้วพี่น้องก็จะสงสัยว่าแล้วมันจะอยู่ยังไงแล้วทำไมคนไม่เคยไปตกขอบโลกเลยเหรอใช่ไหมความสงสัยตรงนี้ชุดอธิบายของเขาก็คือถ้าหากว่าเรามองโลกลักษณะอย่างนี้นะครับคือเรามองพลิกมองแบบด้านเรามองไปด้านนี้นะขั้วโลกเหนือเขาจะอยู่ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางขั้วโลกเหนือของเขาเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางนะและที่เหลือเนี่ยเป็นแผ่นดินที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งแตกต่างกันไปและส่วนที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดของเขาเนี่ยคือขั้วโลกใต้ที่เรารู้จักเป็นน้ำแข็งที่เป็นกำแพงหนาสูงมากอยู่รอบแผ่นดินนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยสูงทำให้น้ำเนี่ยไม่ไหลออกมาข้างนอกเป็นทฤษฎีของพวกเขานะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกอะไรครับถูกจำกัดอยู่ในนี้หมดเลยน้ำแข็งแล้วมันเป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือในปัจจุบันเนี่ยสถานที่เป็นเขาเรียกว่าจุดของเราของเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยคือตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นทวีปอาร์ตาร์กติกาแอนตาร์กติกานะครับในปัจจุบันนี้ตรงนี้จุดศูนย์กลางของทวีปแอนตาร์กติกาก็ยังไม่มีใครไปถึงเข้าใจปะยังไม่มีใครไปถึงก็หมายความว่ายังไม่มีใครในสำหรับโลกแบนของเขาเนี่ยยังไม่มีใครเคยไปข้ามไอ้นี่ไปได้เลยนะครับซึ่งคนที่เขามีความเชื่อโลกแบนเนี่ยเขาเชื่อว่าที่ตรงเนี้ยระยะทางของมันเนี่ยไกลมากโดยใช้อายะของกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ทรงทำให้แผ่นดินของพระองค์เนี่ยกว้างไกลวาเสียคือกว้างมากกว้างชนิดที่เราเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางไปถึงได้และเขาเอาอะไรครับระยะทาง500ปีของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกเนี่ย
ระยะห่างนะครับ500ปีมาใช้ว่า500ปีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ช่วงชีวิตของเราตลอดการเดินทางหรือว่าจะใช้รถหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถจะข้ามผ่านจุดตรงนี้ไปได้เลยนี่คือความเชื่อของเขาโลกแบนโลกแบนเข้าใจไหมโดยเอาอายะห์กุรอานเนี่ยเขาบอกว่านี่คือความสอดคล้องที่สุดแล้วของความเชื่อของเขาสมมุติว่าถ้าเขาจะละหมาดสมมุติว่ากาบะอยู่ตรงนี้นะครับกาบะอยู่ตรงนี้นี่เป็นกาบะสมมุติถ้าเขาจะละหมาดใช่ไหมเขาจะผินหน้าไปยังกาบะได้ดีกว่าสมมุติถ้าเราโลกกลมเนี่ยและกาบะอยู่ตรงนี้และถ้าคนอยู่ตรงเนี้ยที่เขายืนละหมาดกันเนี่ยเขาผินหน้าไปไหนเขาตั้งเป็นคำถามว่าพวกคุณที่เชื่อว่าโลกนี้กลมเนี่ยผินหน้าไปไหนว่าถ้าคุณผินหน้าไปทางนี้คุณก็ผินหน้าออกไปนอกโลกเลยทั้งที่กาบะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าหากว่าคุณเชื่อว่าโลกแบนคุณจะผิดหน้าไปยังกาบะในแนวนอนอย่างชัดเจนไม่ขัดแย้งกับกุรอานด้วยและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงอุฟุกพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรฮะเส้นขอบฟ้าหรือว่าขอบโลกนบีพูดถึงเส้นขอบโลกคำว่าอุฟุกหรือว่าในอัลกุรอานก็มีคำว่าอุฟุกเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีอุฟุกที่ว่าแปลว่าขอบโลกนะครับถ้ามาดูซิถ้าหากว่าเราเชื่อว่าโลกกลมอ่ะไหนเขาเรียกว่าสุดขอบโลกสุดขอบโลกอยู่ไหนฮะในเมื่อมันกลมอ่ะมันก็ไม่มีสุดขอบโลกแต่ถ้าว่ามาถึงตรงเนี้ยมันจะมีที่สุดของมันเลยคือสุดขอบโลกถูกไหมงงไหมอ่ะและเขาตีความในเรื่องของการคอยของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยังไงใช่ไหมเพราะของเราเนี่ยโลกกลมเรามองว่าดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยมันคอยมันก็ดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้เป็นดวงใหญ่เลยระบบสุริยะของเราเนี่ยคือเราโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมคือพูดง่ายว่ามันก็จะโคจรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่คือของเราใช่ไหมและของเขาเนี่ยเขาจะโคจรยังไงเขาจะเอาคือดวงอาทิตย์เขาเนี่ยจะวิ่งตกสมมติว่าตกอีกทิศนึงเนี่ยตกลงมาตรงนี้และดวงจันทร์มาขึ้นตรงนี้แล้วดวงที่ของเขาจะวิ่งใต้นี้ไปขึ้นตรงนี้ใช่ไหมของเขาไม่ได้อธิบายอย่างนั้นของเขาไม่ได้ปฏิเสธคำว่ากลางคืนเนี่ยมันวนกับกลางวันมันวนเขาไม่ได้ปฏิเสธแต่ของเขาอธิบายว่าดวงอาทิตย์ของเขาเนี่ยวิ่งอย่างนี้โทษนะครับวันนี้ลงนะครับโลกที่เรามองของเขาแบบว่ามองไปจากที่สูงลงมาที่เขานะและนี้ก็เป็นอะไรนะเป็นขั้วโลกเหนือนะครับและนี้ก็เป็นประเทศนะครับเป็นประเทศของเขาเนี่ยดวงอาทิตย์เขาอยู่อย่างนี้และดวงจันทร์เขาอยู่อย่างนี้และวิธีการโคจรของเขาเนี่ยกาวรอเนี่ยม้วนของเขาเนี่ยม้วนอย่างนี้ม้วนไปทางนี้และดวงจันทร์ก็ม้วนมาทางนี้ฉะนั้นแสงสว่างของเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้เวลาที่ดวงอาทิตย์ม้วนของเขาเนี่ยนะครับดวงอาทิตย์ม้วนก็ตรงนี้จะได้แสงสว่างตรงนี้ก็จะมืดหมดเลยพอดวงอาทิตย์อันนี้ม้วนไปตรงนี้ก็จะได้แสงสว่างและตรงข้ามก็จะมืดของเขาจะเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นี่คือความเชื่อของเขาที่เขาอธิบายในเรื่องของโลกแบนและเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่ไปขัดแย้งกับกุรอานเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าหากว่าเราพูดถึงโลกกลมเมื่อไหร่เอาง่ายๆนะแค่ชั้นพื้นแผ่นดินที่มีระยะห่างเท่าชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยที่ใต้แผ่นดินอีก7ชั้นเนี่ยอยู่ไหนและถ้าคุณจะละหมาดจะหันไปทางกิบลัตเนี่ยคุณจะหันไปทางไหนแล้วคุณจะนอนได้ยังไงในเมื่อโลกคุณนั้นกลมคุณจะเดินยังไงคุณจะใช้ชีวิตยังไงโลกนั้นกลมคือมันช่างขัดแย้งกับที่เกิดขึ้นจริงนะครับอันนี้คือการตั้งคำถามและการเชื่อนะครับพยายามที่จะเชื่อว่าโลกนี้แบนจริงๆแล้วก็มันสอดคล้องกับอายะห์กุรอานทั้งหมดเลยนะครับและตกลงแล้วเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดนี่คือโลกแบนหรือโลกกลม
ฮะฟังแล้วลูกแบนมีเหตุผลไหมมีเหตุผลมากนะเขาสามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยนะเวลาเราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าพระองค์อยู่เหนือเราใช่ไหมถ้าพระองค์อยู่ชั้นฟ้าชั้นสูงสุดเลยเนี่ยเรายกมือขอดุอาเนี่ยถ้าอันนี้คือทุกคนต่างยกมือขึ้นมาด้านนี้หมดเลยถูกไหมแต่ถ้าเป็นอันนี้ทุกคนอยู่อย่างนี้หมดเลยถูกไหมอ้าวมันใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอธิบายเหมือนกันอธิบายเหมือนกันเรื่องจันทร์เสี้ยวเรื่องจันทรุปราคาเรื่องสุริยุปราคาเขามีการอธิบายไว้หมดเลยแต่ทีนี้ว่าผมจะอธิบายกับพี่น้องตรงนี้ว่าอุลามะในยุคสลับเนี่ยเขาไม่เคยมาวาดรูปอะไรพวกนี้หรอกเขาไม่เคยวาดรูปและกุรอานที่ลงมาในยุคเมื่อ 1,400 กว่าปีเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้คนในยุคสมัยนั้นเห็นข้อเท็จจริงและเห็นความเป็นจริงอย่างง่ายดายไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเขาเข้าใจนะครับว่าอายะกุรอานนี้พูดคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าบางคำที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดำรัสเนี่ยหรือว่าพูดออกมาเนี่ยพูดถึงส่วนหนึ่งหรือว่าพูดถึงทั้งหมดเราต้องเข้าใจบางครั้งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดในเพียงแค่ส่วนเดียวผมยกตัวอย่างนะสังเกตดูว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังพูดในเรื่องของการแผ่ขยายหรือว่าการทางราบนะครับหรือว่าคล้ายๆเป็นทางเรียบนะฮะทางราบทางเรียบเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพ่วงด้วยกับอัลอัรฎ์พูดเฉพาะสิ่งที่เป็นอะไรฮะพื้นแผ่นดินพื้นแผ่นดินเลยแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงยูกาวิลุลไลละอัลันนะฮาร์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นพื้นแผ่นดินสิ่งที่ม้วนตรงนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะครับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ใครมีปากกาสีแดงไหมไม่มีไม่น่ามีใช่ไหมโอเคอุลามะที่เขาเชื่อว่าโลกนี้ผมจะมาถึงตรงนี้มั่งนะฮะอุลามะในอดีตเนี่ยไปดูในคำพูดของชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าเป็นการถ่ายทอดกันมาอย่างมากมายเป็นอิจมะในทัศนะของท่านหรือว่าทัศนะของอุลามะบางคนว่าอะไรครับว่าโลกใบเนี่ยอุลามะทั้งหมดเลยเชื่อว่ามันกลมโดยส่วนใหญ่ของอุลามะในอดีตเชื่อว่าโลกนี้กลมด้วยกับอายะยูกาวิลุลไลอัลันนะฮาร์คำพูดตรงนี้เขาเชื่อเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่มีโมเดลพวกนี้คุณไม่มีอะไรคุณไม่มีวิทยาศาสตร์คุณไม่มีอะไรเลยเนี่ยคุณยืนอยู่เนี่ยคุณเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าคุณจะมองง่ายๆเลยว่าถ้าโลกมันแบนเนี่ยถ้าโลกมันแบนคุณจะต้องเห็นดวงอาทิตย์วิ่งมาหาคุณอย่างนี้ถูกไหมคุณจะต้องเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยวิ่งมาเหมือนกับรถวิ่งมาไกลๆอ่ะไกลๆวิ่งมาหาคุณอย่างนี้แต่สิ่งที่คุณเห็นคือดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าแล้วก็ตกอีกฝั่งหนึ่งคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้คุณเข้าใจเลยว่าโลกใบเนี้ยกลมนะครับเพราะว่ามันมาอย่างนี้แล้วก็คอยไปตามนั้นแล้วคนในอดีตอย่างอุลามะหรือว่าชาวซะลัฟในอดีตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวัลอัรฎ์หรือว่าอิลาไคฟะซุติฮัลวัลอัรฎ์บะอ์ดะซาลิกะดะฮาฮาคือแผ่นดินเรียบจริงไหมเรียบจริงเรียบในที่นี้หมายถึงว่าเรียบในการที่เราดำเนินชีวิตโดยที่เราไม่ได้เอียงการดำเนินชีวิตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับโลกใบเนี้ยชีวิตของเราในตำแหน่งใดๆต่อให้เราอยู่อย่างนี้นะฮะความรู้สึกของเราก็อยู่เหมือนกับแผ่นดินนั้นเรียบมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะอยู่ในสถานที่ใหญ่มากๆสมมติว่าเราดูสมมติถ้าเราดูสิ่งที่ใหญ่จากตำแหน่งที่เราไกลเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยมันมีส่วนโค้งของมันแต่ถ้าเรามองไปใกล้กว่านี้การที่เราจะเหมือนกับหออะไรครับถ้าเรามองไปเนี่ยใกล้ที่สุดเลยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามองไปอีกมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้ามองไปอีกมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ามองไปอีกเหมือนกับที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเรียบเพราะว่าในความกลมเนี่ยในความกลมของโลกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเนี่ยสิ่งที่เล็กที่อยู่ตรงเนี้ยจุดที่เล็กกว่าที่ผมเขียนเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบนะครับตัวเนี้ยยังไม่สามารถจะทำ
ตึกอาคารหรืออะไรขึ้นมาได้เพราะว่าโลกมันใหญ่มากความใหญ่ของมันเนี่ยทำให้เราที่อยู่ในผืนแผ่นดินมันเนี่ยในตำแหน่งของเราเนี่ยเสมือนว่ามันเรียบดังที่อัลลอฮ์ได้ปูแผ่มันเอาไว้ฉะนั้นการที่เราเชื่อว่าโลกกลมและเราอยู่บนแผ่นดินที่เรียบมันก็ไม่ใช่เป็นการปฏิเสธกุรอานและปฏิเสธความเชื่อที่ถูกต้องเข้าใจไหมฮะเราเดินนักวิชาการนะครับท่านหนึ่งเขาบอกว่าเอาง่ายๆถ้าหากว่าโลกนี้แบนเขาบอกว่าสายตาของเราเนี่ยเวลาที่เรามองเห็นแล้วเห็นมันเห็นขอบฟ้าแล้วมันโค้งมันหายไปเนี่ยมันเกิดจากความสามารถทางสายตาเราเนี่ยเห็นจนกระทั่งมันหายไปเองแต่จริงๆแล้วโลกนี้แบนนักวิชาการส่วนหนึ่งเขาบอกว่าให้คุณเอากล้องที่สามารถมองไปไกลๆได้เลยเคยเห็นกล้องที่ส่องไปยังดวงจันทร์ไหมคุณเคยส่องกล้องไปยังดวงจันทร์ไหมมันหลายไกลนะผมไม่รู้นะว่าดวงจันทร์เนี่ยระยะห่างจากเราเท่าไหร่เพราะบางทีคนที่เขามาพูดในเรื่องของฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์มันอาจจะไม่ตรงก็ได้แต่ที่แน่ๆคือมันไกลแน่นอนคุณเห็นดวงจันทร์ที่อยู่ตรงนู้นไหมแล้วคุณส่องกล้องไปคุณเห็นพื้นผิวดวงจันทร์ที่มันเป็นในนั้นนะเป็นตุ่มเป็นต่ำอ่ะผมเคยส่องแล้วมันเห็นจริงๆนะเป็นตุ่มเป็นต่ำคุณเอากล้องนั้นน่ะแล้วคุณตั้งเลยในสถานที่ที่มันแบบไม่มีอะไรปิดกั้นคุณตั้งแล้วคุณมองเลยคุณคิดว่าคุณจะเห็นไปจนสุดไหมหรือคุณจะเห็นแค่เส้นขอบเท่าที่ตาคุณเห็นเพราะว่าโลกมันโค้งไปถ้าหากว่าโลกมันตรงจริงคุณจะต้องเห็นทุกสิ่งที่กล้องนั้นให้คุณเห็นตาคุณอาจจะเห็นไม่เหมือนกล้องแต่ถ้าคุณเอากล้องมาคุณต้องเห็นฉะนั้นการที่เรายืนอยู่บนโลกที่มันแบนแต่อยู่ในความใหญ่ที่มันกลมไม่ใช่ขัดแย้งกันเลยฉะนั้นการที่กุรอานพูดถึงอัรฎ์ก็ถูกแล้วเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงสิ่งที่เป็นแผ่นดินอัลลอฮฺปูไว้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงสิ่งที่มันนอกเหนือแผ่นดินไปอีกที่มันกว้างกว่านั้นอีกที่มันใหญ่กว่านั้นอีกที่มันสูงกว่านั้นอีกที่มันไกลกว่านั้นอีกก็คือกลมกลมนะครับฉะนั้นอุลามะในอดีตเขาจึงมองว่าเขาแยกความเข้าใจของเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงแผ่นดินคือส่วนของแผ่นดินที่ยืนอยู่ระดับสายตาอยู่อุลามะหลายคนก็ให้น้ำหนักแล้วก็พูดในแง่นี้เหมือนกันคือเราไม่พูดนะครับเรื่องระบบโคจรของโลกเนี่ยว่าโลกจุดหรือโลกหมุนตัวเองหรือว่าไปรอบโดยที่คือเราไม่พูดเพราะเรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดว่ากลางวันและกลางคืนน่ะมันโคจรมันจริงไหมจริงและแผ่นดินเนี่ยมันไอ้นี่จริงไหมจริงทีนี้การตอบแล้วก็มีคนถามว่าอ้าวแล้วจะตอบยังไงล่ะถ้าคุณบอกว่าโลกกลมแล้วอัลลอฮฺของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่เบื้องบนไหนยังไงอย่าลืมนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพูดถึงโลกไม่ได้พูดถึงแผ่นดินแต่พูดถึงโลกดุนยาฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตรงนี้ทั้งหมดอยู่ในดุนยาทั้งหมดเลยและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโมเดลที่เป็นดุนยามีรูปลักษณ์อย่างไรเพราะเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือมันกว้าง500ปีสมมติว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณตั้งโมเดลแบบนี้ขึ้นมาได้ใช่ไหมว่าโมเดลต้องแบบนี้สมมติว่าเราก็ตั้งโมเดลว่าเป็นแบบนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนี่คือดุนยาสมมตินี่คือดุนยาเราไม่รู้ว่าข้างมันเป็นไงแต่เรารู้ว่าระยะห่างของดุนยาเนี่ย500ปีถูกไหมและในดุนยานี้มันก็มีทั้งโลกมีทั้งดวงอาทิตย์มีทั้งดวงจันทร์มีอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยโคจรอยู่ในนี้ทั้งหมดนี่คือดุนยาฉะนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใต้ดุนยาอีก7ชั้นก็ใต้ดุนยานี่ใต้พื้นแผ่นดินก็ถูกแล้วอีก7ชั้นบนฟ้าก็อีก7ชั้นก็ใช่นี่ก็อีก7ชั้นเหมือนกันนี่ก็7ชั้นนี่ก็7ชั้นเหมือนกันฉะนั้นเราไปเอาโลกไปวัดเข้าใจมั้ยเราเอาโลกไปวัดกับสิ่งที่เป็นดุนยาเพราะจริงๆแล้วคือโลกเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในดุนยาเท่านั้นเองเข้าใจไหมฉะนั้นเราแล้วถ้าเราขยายเงี้ยถ้า
ถ้าเกิดว่าจุดตรงนี้นะครับเป็นโลกจุดตรงนี้เป็นโลกใช่ไหมแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าพระองค์เนี่ยมีกุรซียุนกุรซีของพระองค์เนี่ยคือวางเท้าของพระองค์และวางเท้าของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยคุมทั้งหมดเลยสมมติว่าถ้าวางเท้าของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยคุมทั้งหมดเลยนะครับและเท้าของพระองค์เนี่ยสามารถเหยียบลงไปในนรกได้ถ้าอย่างนี้นะสามารถเหยียบลงไปในนรกได้เนี่ยการที่โลกของเราอยู่ในชั้นเนี่ยอยู่ในชั้นเนี่ยมันก็คืออยู่เหนือนรกอยู่ดีแล้วอยู่ใต้ฟากฟ้าทั้ง7อยู่ดีคือมันไม่ได้ทำให้เราสงสัยอะไรเลยและการที่เราวิงวอนอย่าลืมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าลิกุลลีวิจฮาตินหรือว่าในทุกๆเจฮะในทุกๆทิศของพระองค์คือในทุกๆทิศที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างมาเป็นของพระองค์หมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะหันไปในทางคือเราจะอยู่ในมุมไหนของโลกก็แล้วแต่ในมุมใดทุกทิศเป็นของอัลลอฮฺแล้วทุกทิศจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้หมดด้วยความสามารถของพระองค์และถ้าหากว่าเราจะถามว่าแล้วคนที่โลกกลมนะครับคนที่โลกกลมแล้วกาบะสมมุติว่าอยู่ตรงนี้อากาบะอยู่ตรงนี้แล้วคนที่หันไปทางทิศนี้หันไปทางทิศนี้หันไปทางทิศนี้แล้วจะตรงกาบะได้ยังไงสมมุติว่ากาบะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกาบะอยู่นี้แล้วคนที่อยู่ตรงนี้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 จะหันทางกาบะได้ยังไงก็หันไปทางกาบะในความที่เราอยู่บนพื้นแผ่นดินนั่นแหละเราไม่ได้พูดถึงนอกโลกเราไม่ได้ใช้มุมมองเป็นมุมมองที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าทำให้กลางวันและกลางคืนมันโคจรแต่เราพูดถึงพื้นแผ่นดินที่เป็นกิบละฉะนั้นเมื่อพื้นแผ่นดินที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทำให้เราเหมือนว่ามันเป็นทางตรงทางเรียบไปทั้งหมดเลยทางไหนก็ตามที่มันจะเป็นตัวเชื่อมไปถึงตัวกะบะอยู่ในมุมไหนมันจะเชื่อมไปถึงกะบะบนพื้นแผ่นดินนั่นคือกิบละได้ทั้งหมดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ได้นับอย่างนี้ไม่ได้นับอย่างนี้แต่พระองค์ทรงนับจากพื้นแผ่นดินนับจากพื้นแผ่นดินแบบนี้ไปจนกระทั่งถึงกะบะได้เหมือนกันเข้าใจไหมฉะนั้นการที่สร้างโมเดลแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าโลกกลมที่บรรดาอุลามะในอดีตเชื่อเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันแล้วอุลามะเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราสร้างโมเดลอันนี้คืออันตรายมากนะครับสร้างโมเดลหรือว่าสร้างรูปในสิ่งที่คนในอดีตไม่เคยสร้างมาเลยอาจจะทำให้สมมติถ้ามันผิดพลาดนะสมมติถ้ามันเป็นข้อผิดพลาดขึ้นมาทำให้มุสลิมหลายคนเชื่อในโมเดลนี้แล้วก็บอกกุรอานนั้นผิดก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าถ้าหากว่าผมสร้างโมเดลนี้ขึ้นมาแล้วก็มาอธิบายแบบนี้แบบนี้และถ้าหากว่าผมผิดก็อาจจะทำให้คนที่ต้องการโจมตีกุรอานเอาโมเดลจากที่ผมพูดไปบอกว่ากุรอานผิดก็เป็นไปได้ฉะนั้นเรื่องพวกนี้อุลามะจึงไม่พูดกันเราจึงไม่เห็นอุลามะที่เขามีความเชื่อในโลกกลมจะมาอธิบายเยอะเพราะเขาเชื่อด้วยอีหม่านจากหลักฐานจากชาวสลับที่เป็นมรดกตกทอดกันมาเรื่อยๆพอมรดกที่เป็นความรู้ที่ถูกตกทอดมาเนี่ยเขาก็เชื่อแบบนั้นนะครับไม่มีอุลามะคนไหนเลยที่บอกว่าแผ่นดินกลมเขาพูดในแง่ของโลกพูดในแง่ของโลกไม่ใช่ว่าแผ่นดินคือแบบมันจะอย่างนี้เลยทุกคนเนี่ยจะให้ตัฟซีรหมดเลยว่าแผ่ขยายแผ่นดินคือเราอยู่เหมือนฟิรอชกูอยู่เหมือนกับที่นอนของเราเลยนะครับนั่นคืออุลามะทุกคนเลยไม่มีใครบอกว่าแผ่นดินนั้นมันจะมีโค้งไม่สามารถจะอยู่ได้ไม่มีใครพูดแต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็ไม่ปฏิเสธในการโคจรของดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงดาวแล้วก็ดวงจันทร์นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุณเชื่อว่าโลกเนี่ยมันแบนแล้วดวงอาทิตย์โคจรแบบนี้สังเกตดูนะถ้าคุณเชื่อว่าโลกแบนแล้วดวงอาทิตย์โคจรสมมตินี่ดวงอาทิตย์โคจรแบบนี้นะครับเป็นเส้นนี้ใช่ไหมสมมติว่าถ้าคุณเอาเสาขึ้นมาต้นหนึ่งตั้งบนนี้คุณว่าเงามันจะทอดแบบไหนคุณคิดว่าเงาจะทอดแบบไหนมันจะทอดแบบนี้ผมจะให้ดู
ถ้าดวงอาทิตย์มันส่องสว่างอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะสมมติว่าถ้าดวงอาทิตย์มาตรงนี้เงามันก็จะทอดไปทางนี้ใช่ไหมถ้าดวงอาทิตย์มาทางนี้เงามันก็จะทอดไปทางนี้ใช่ไหมถ้าดวงอาทิตย์ไปทางนี้เงามันก็จะทอดไปทางนี้ดวงอาทิตย์ไปทางนี้เงาก็จะทอดไปทางนี้ดวงอาทิตย์ไปทางนี้เงาก็จะทอดแบบนี้แบบนี้สรุปแล้วเนี่ยคุณวางเสาขึ้นมาเสาหนึ่งเนี่ยดวงอาทิตย์มันก็จะเป็นจุดแบบนี้เงาของเขาจะเป็นในเชิงแบบนี้คุณลองเอาเสาไปปักพรุ่งนี้ที่แผ่นดินเลยคุณปักเลยนะถ้าดวงอาทิตย์โคจรอย่างที่คุณว่าจริงอย่างนี้เงามันจะต้องออกมาเป็นจุดรอบตัวมันอย่างนี้แต่ถ้าคุณปักพรุ่งนี้เงามันจะเป็นอย่างนี้คุณปักปั๊บดวงอาทิตย์มันจะโคจรอย่างนี้เงามันจะมาอย่างนี้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 แล้วก็อย่างนี้รับไปถ้าเงาโคจรแบบนี้แสดงว่าโลกนี้ไม่ได้แบนถ้าแบบนี้นะโคจรแบบนี้ก็แสดงว่าโลกนี้กลมแต่ถ้าโคจรแบบที่คุณว่ามันก็ต้องโคจรแบบนี้เพื่อมาเป็นหลักฐานยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันมีการพิสูจน์กันเยอะมากเรื่องที่จะโลกแบนหรือโลกกลมเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าอุลามะเขาไม่สนใจเลยเพราะเขากลัวว่าการที่เราไปคุยในสิ่งที่คุณเองตัวเราเองเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ด้วยตัวเองได้คุณไปพิสูจน์ได้ไหมขึ้นไปดวงจันทร์ได้ไหมคุณมานั่งถกเถียงว่าดวงจันทร์เนี่ยกับพื้นแผ่นดินเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ดวงอาทิตย์มันห่างกันเท่าไหร่คุณมาพิสูจน์กันว่าไอ้ที่อยู่อะไรครับขั้วโลกใต้เนี่ยมันเป็นตัวกั้นจริงหรือว่ายังไงซึ่งเราเองก็ไม่ได้ไปจริงหรือว่าไม่ทำอะไรข้อพิสูจน์ทั้งหมดตรงเนี้ยมันถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้จริงแล้วไม่สามารถจะออกมาอย่างแท้จริงนะอุลามะบอกว่าอย่าพูดเพราะว่าการที่เราพูดการที่เราเปิดประเด็นเรื่องนี้อาจจะเป็นช่องโหว่ให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาทำลายมุสลิมก็ได้นะครับกลับมาตรงนี้นิดนึงเชคกูไนมานเป็นเชคอุลามะร่วมสมัยที่พูดในหนังสือชาร์ทูฟัติลมัจญิดนะครับเขาบอกว่าบาดุนนาสบางคนของมนุษย์หรือว่าบางคนของผู้คนเนี่ยก็จะยากูลูกาลันยะดุนนูฮูฮักกอนพูดในสิ่งที่มันเป็นเรื่องยังไม่มีหลักฐานที่มันชัดเจนนะครับแต่พูดเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมเป็นเรื่องที่ถูกต้องวะยัซอะมุอันนัลกุรอานะยะดุลลุอะลาซาลิกแล้วก็อ้างว่ากุรอานนั้นเป็นตัวบ่งชี้ในเรื่องนี้นะครับด้วยอย่างชัดเจนเลยวะลัมมายะตะซับบะตุบะอ์ดะมินซิฮะติมาฟะฮิมะฟะยะกูนุฟีฮาซาฟิตนะละฮูวะลิกอยลิฮีแต่เนื่องจากว่าพอมาพูดแล้วเนี่ยปรากฏว่าการยืนยันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาพูดอย่างที่เขาพูดเหมือนเขาพยายามพูดที่มันเป็นอย่างเช่นในเรื่องของเรื่องเนี่ยที่เราพูดเนี่ยอุลามะหลายคนเนี่ยพูดในเรื่องของโลกกลมอุลามะบางคนพูดในเรื่องของโลกแบนถ้าหากว่าเราเปิดประเด็นมาพูดและถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดเชคกูไนมานบอกว่าฟาฮาดาฟิตนะตุลลาหูวาลีไกลีฮีมันก็จะเป็นฟิตนะที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วก็เป็นฟิตนะกับคนอื่นด้วยนะครับฟามัสลัลลาดียะกูลูอินนัลกอมรฟิสซะมาวะอินนามามูลาซิกุลลาฮาวะกอดชะฮะดันนาสเอาอัลมุฆตัสซูนบิฮาซาวะดันกอมอันนิสซะมาอีเหมือนกับพูดในเรื่องของดวงจันทร์ที่อยู่ในชั้นฟ้าเนี่ยบางคนบอกว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์ที่อยู่ในชั้นฟ้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลเกินเรามันอยู่ใกล้ๆติดๆกันเลยนะครับและบางคนก็บอกว่าดวงจันทร์นั้นน่ะมันอยู่ไกลจากชั้นฟ้าไปมากมายคือคำพูดพวกนี้เกิดการโต้แย้งเกิดขึ้นและสุดท้ายนะครับมันก็เป็นปัญหานะครับเหมือนกับที่เชคกูไนมานบอกนะครับแล้วก็ดอนนูอันนัลกุรอานะยูคอลิฟุนวาเกะคือมันทำให้คนเนี่ยมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนว่ากุรอานตกลงแล้วเนี่ยมันตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่าขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่ากามาอันนะฮูวะจะดะมัสลันมายะกูลูบิอันนัลอัรฎุมุสตะฮะหรือว่าใครก็ตามที่มาพูดในเรื่องของโลกนั้นแบนนะครับโลกนั้นแบนวะไลซัตกุรอวียะและโลกนั้นไม่ใช่ทรงกลมมุสตะดิลลันอะลาซาลิกบิกอลิลลาฮิจัลละวะอาลาโดยอ้างคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่บอกว่าอัฟะลายังซุรูนอิลัลอิบิลิกัยฟะคุลิกัตวะอิลัลอัรฎิกัยฟะสุติฮัตอันนี้ถึงอายะห์นี้เลยนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงปูแผ่
ปูแผ่พื้นแผ่นดินไว้อย่างไรคือเอาอายะห์กุรอานนี้มาอ้างแล้วก็เอาอายะห์กุรอานมาอ้างว่าวัลอัรฎบะดะซาลิกะดะฮาฮานะครับดูอะไรครับพื้นแผ่นดินนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงทำให้มันขยายทรงทำให้มันเป็นที่ราบหรือเป็นที่แบนเนี่ยวะมาอัชบะฮะซาลิกหรือว่าอะไรก็ตามที่คล้ายแบบเนี้ยฟะอิดาซะมีอันอินซานุลลซียะลิฟูกุรวิยะตัลอัรฎและเวลาที่คนเนี่ยเขาเชื่อว่าโลกเนี่ยกลมเขามาได้ยินเนี่ยเขาเชื่อว่าแล้วเขารู้ว่าโลกมันกลมเขาได้สัมผัสหรือว่ามันมีหลักฐานอะไรที่มันบ่งชี้เนี่ยหลายอย่างเนี่ยแล้วเขามาได้ยินน่ะวะไลซาอินดะฮูฟีซาลิกะชักแล้วเขาไม่เคยสงสัยเรื่องนี้เลยว่าแบนหรือกลมใช่ไหมเหมือนกับเรามีชีวิตมาตลอดเนี่ยเราก็เห็นดวงอาทิตย์มันโคจรดวงจันทร์มันโคจรแล้วก็เราก็ไม่เคยเห็นปลายขอบฟ้านอกจากว่ามันจะหายไปรับสายตาเรามันก็ดูแล้วมันก็น่าจะกลมทางความรู้สึกแล้วก็ง่ายๆเป็นเหตุผลง่ายๆมันก็น่าจะกลมถ้ามันแบนจริงๆตรงจริงเนี่ยมันเราก็ต้องเห็นบ้างอะไรบ้างที่มันอยู่ไกลขนาดนั้นก็ต้องเห็นใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เห็นมันคือเราไม่ได้สงสัยแล้วเนี่ยฟาอินนะฮูสยังซุบอัลคอตอิลันกุรอานเนี่ยก็เป็นไปได้ที่มันจะทำให้เขากลับไปมีมุมมองที่กุรอานผิดจากที่ไม่เคยสงสัยกลับไปมุมมองว่ากุรอานเนี่ยต้องผิดแน่ๆเลยเพราะกุรอานบอกว่าอะไรครับดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นั้นมันโคจรไปแบบนั้นแบบนี้นะครับวะซัยยะกูลูฮาซาดะลีลุอะลาฮันอันกุรอานไลซะซอฮีฮันแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่าหลักฐานที่มาจากกุรอานนั้นไม่ถูกต้องวะลากานะซอฮีมากานะมุคอลิฟะลินวาเกียถ้าหากว่ากุรอานถูกต้องมันต้องไม่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงแล้วที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเชคอุไนมานก็เลยนะซีฮัตนะครับสำหรับคนที่จะพูดในสิ่งที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยหรือว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าอะไรวะลิฮาซาลายะยูซุลินอินซานะอัยยะตะกัลลัมบิชัยอัลลซีลายะอ์ลิฟูฮูไม่อนุญาตให้ผู้คนหรือว่ามนุษย์ไปพูดในสิ่งที่เรารู้ไม่จริงคือเรารู้ไม่จริงอย่างเช่นคือวันนี้ผมมาพูดเรื่องเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ถูกต้องที่มาพูดที่มาสร้างโมเดลว่าเห็นแบบเนี้ยและชั้นฟ้าเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าชั้นฟ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องเกฟของเราละเป็นเรื่องพ้นจากสายตาเราแต่ผมมานั่งเขียนแบบนี้ให้เห็นเนี่ยเคยเขียนแบบนี้เคยสอนกับเด็กๆก่อนหน้านี้นะว่าบัลลังก์ของอัลเลาะห์แบบนี้และชั้นฟ้าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขียนให้ดูแต่รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองเคยสอนเด็กไปเพราะว่าเด็กก็เอาสิ่งที่เราทำเนี่ยไปสอนต่อไปเรื่อยๆแล้วคนก็ไปมองภาพที่เราเขียนไว้สร้างเป็นโมเดลเอาไว้ซึ่งนบีไม่เคยทำและบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาอุลามะห์อื่นๆถามว่าเขามีความสามารถในการวาดเขาวาดได้แต่เขาไม่วาดเพราะมันเป็นสิ่งที่มันพ้นสายตาเขาก็ไม่ทำให้มันเกิดข้อสงสัยในทั้งสิ้นเลยเขาก็สอนไปตามที่นบีสอนไปตามที่อัลเลาะห์สอนแค่นั้นเองใครไม่มาตั้งแง่มาตั้งอะไรที่เขาไม่สามารถพิสูจน์ได้เพื่อให้มันเป็นฟิตนะห์เขาไม่ทำเลยนะครับอุลามะห์เขาเลยบอกว่าไม่อนุญาตให้เราพูดในสิ่งที่เราไม่รู้บัลยะญิบุอัยยะกูนะกะลามุอันอิลมินวะมะอริฟะตินแต่จำเป็นที่เราต้องพูดจากวิชาความรู้ที่เรารู้จริงจากความรู้ที่เราได้มาจากกุรอานและก็หะดีษของท่านนบีจริงๆนะครับว่าอัลลอฮ์ يقول على الله جل وعلا شيء لا يعرف حقيقته แล้วก็อย่าพูดในสิ่งที่มันไปคาบเกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เรานั้นไม่มีความรู้ฉะนั้นเรื่องโลกกลมมันก็อธิบายไปตามอุลามะที่เขาอธิบายได้เรื่องโลกแบนคุณก็สามารถอธิบายไปตามที่อุลามะที่คุณบอกว่าสอดคล้องได้แต่ประเด็นก็คือตอนเนี้ยมันเกิดฟิตนะห์และความขัดแย้งกันแล้วแล้วเขาก็ต้องมานั่งคุยกันถกกันอย่างรุนแรงหลายๆสำนักหลายๆผู้คนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยโลกแบนหรือโลกกลมเรื่องนี้ผมก็ไปค้นคว้านะครับพยายามดูในเรื่องของวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ไปเจออยู่คำพูดหนึ่งของอุลามะไม่ใช่ของอุลามะของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเปิดมาดูเลยเดี๋ยวจะบอกให้รู้เลยว่าโลกแบนหรือโลกกลมอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องจริงเรากำลังค้นคว้าเพื่อที่จะมาให้พี่น้องได้เห็นใช่ไหมเราก็เลยไปเปิดดูพอไปเปิดดูปั๊บคำพูดที่เขาเขียนเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะไม่ถามคุณเลยว่าโลกแบนหรือโลกกลมแต่อัลเลาะห์จะถามคุณเวลาที่คุณขัดแย้งกันและคุณเป็นยังไงนั่นคือข้อเท็จจริงที่เรากำลังพูดถึงโลกแบนและโลกกลมอยู่นี่แหละที่ผมอยากจะพูดในวันนี้แต่ว่าพี่น้องกำลังจะเขียนเรื่องโมเดลพี่น้องกำลังทำโมเดลพี่น้องคิดใกล้ควรดีๆนะกำลังที่จะทำโมเดลเพื่อแสดงบางสิ่งบางอย่างพี่น้องต้องคิดและไต่ตองดีๆว่าพี่น้องกำลังทำอะไรอยู่ถ้าหากว่าทำแล้วมันเกิดความขัดแย้งกับบรรดาอุลามะห์ในอดีตเนี่ย
แล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอะกีดะห์มันจะทำให้คนเนี่ยมองกุรอานไปในทางอื่นเกิดการตีความกุรอานที่แตกต่างกันและมีกลุ่มนึงบอกกุรอานผิดอีกกลุ่มนึงบอกกุรอานผิดนั่นเกิดจากมือของเราด้วยส่วนหนึ่งฉะนั้นเป็นประเด็นที่เราเองต้องไม่ใส่ใจในฐานะที่เราเป็นมันฮัดสลับเพราะว่ามันฮัดสลับจะใส่ใจในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของเตาฮีดและในเรื่องของหลักอิบาดัตการปฏิบัติอย่างชัดเจนแต่เรื่องอะไรที่มันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาจะเดินผ่านเลยบางเรื่องเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องชี้แจงให้คนทั้งโลกดูก็ได้ถ้ามันจะเกิดความปั่นป่วนเพราะตัวเองก็พิสูจน์อะไรไม่ได้เหมือนกันตัวเองก็พิสูจน์อะไรไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นแต่เราก็มาต้องมาจับในเรื่องที่มันพิสูจน์ได้จากกุรอานและจากหะดีษจริงๆเนี่ยแหละมันคือมันฮัสลับจริงๆนะครับก็ฝากพี่น้องไว้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอาจจะงงนิดนึงนะเพราะมันเป็นความขัดแย้งกันที่ค่อนข้างจะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับผมครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์